อเมริกาแคนาดามาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เห็นหน้าเห็นตาไปเที่ยวรอบประเทศไทยซะแล้วก็ดีแล้วมารวมกันที่นี่ที่นี่คือวัดใหม่เริ่มมาตั้งแต่255657 58 59 60 3 ปี 10 30 ปี ก็ที่เห็นเหล็กกำลังตั้งอยู่ที่นู่นก็จะเป็นกลางสระน้ำสระใหญ่แต่เวลาก่อสร้างเนี่ยเขาจะต้องสูบน้ำออกให้เป็นที่แห้งแล้วก็ตั้งตะหม้อสำหรับโบสถ์นี่ตั้งตะหม้อเสร็จไปแล้วแล้วก็เจดีย์กำลังตั้งตะหม้อยังไม่เสร็จพยายามที่จะทำทั้งสองแห่งนี้ให้ใหญ่ที่สุดให้จุคนได้เป็นหมื่นทั้งศาลาและทั้งโบสถ์มันจะมี3ชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นระดับน้ำแล้วก็ชั้นที่สองเป็นที่ปฏิบัติงานชั้นที่สามเป็นที่โบสถ์และเป็นที่เจดีย์ทำไว้เพื่อรอรับนักศึกษาสมาธิทั่วโลกเวลานี้เอาเฉพาะประเทศไทยวัดธรรมมงคลที่หลวงพ่ออยู่นั่นมันแคบไม่มีที่จะสร้างทำให้ใหญ่ได้มาที่นี่ไหนๆจะทำทั้งทีแล้วก็ทำให้มันใหญ่ซะเลยสำหรับโบสถ์นี่ที่ใช้งานได้จะมี 10,000 ตารางเมตรท่านเจดีย์นี่จะได้12,000 ตารางเมตรรวมกันแล้วเป็น 20,000 โยมอยู่ได้ 30,000 แล้วก็ดูวันไบเทคที่ไบเทคนี่มันจะโตกว่านี้ตั้ง10เท่า20เท่ากว่าศาลาหลังนี้เพราะฉะนั้นวันที่ประชุมไบเทคเท่าไหร่ทีนี้พอเราสร้างกันให้เสร็จเราก็ไม่ต้องไปเช่าไบเทคมาทำที่นี่เพราะสาขาของสมาธิเวลานี้ในประเทศไทยมี200เท่าไหร่215แล้วมันยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเรื่อยไม่ได้ลดลงต่างคนต่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นที่สหรัฐอเมริกาหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางทีนี้ถ้าหากว่าทำเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ต้องไม่ใช่วัดต้องเป็นที่สถานที่อิสระเพราะว่าถ้าเป็นวัด
จะธรรมยุทธ์หรือมหานิกายก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เสร็จก็จำเป็นที่จะต้องทำศูนย์กลางไว้แล้วก็ธรรมยุทธ์หรือมหานิกายหรือใครก็ตามเขาไปปฏิบัติงานในศูนย์นั้นได้ทุกเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คงจะทำเล็กๆไปก่อนต่อไปก็ขยายงานให้มันใหญ่เป็นศูนย์กลางประเทศไหนต้องการอยากจะสร้างศูนย์สมาธิเรามีคนสอนให้แล้วก็ได้สถานที่แล้วก็ได้ตัวบุคคลแล้วหรือในอเมริกาเองจะไปที่ไหนพวกเราก็ยกพวกไปช่วยได้ใช่ไหมเรามีครูพร้อมแล้วก็หลักฐานการลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องขึ้นที่ศูนย์นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกนี่หลวงพ่อจึงจัดตั้งหน่วยแคนาดาอเมริกาไว้เพื่อเป็นศูนย์วันนี้ก็มีการแต่งตั้งเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาแล้วการที่จะดำเนินการต่อไปตั้งใครขึ้นมาก็ทั้งสองคนเนี่ยคือคุณนิพพรบัวทองและคุณแอนนาคุสคุณคิกแคนาดาเขาก็จะเสนอให้เป็นผู้ทำงานแทนตัวให้ทำงานร่วมกันเขามีสิทธิ์ที่จะรับแล้วก็มาให้หลวงพ่อเซ็นรับรองทีหลังก็เป็นนั้นว่าเป็นคณะทำงานที่สหรัฐอเมริกาถูกต้องทุกประการแต่การที่เราดำเนินการเช่นดำเนินที่การที่วัดป่าธรรมชาติแล้วก็ที่ส่วนทิพอันนั้นเราดำเนินการมาแล้วได้ผลมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบท่านทั้งหลายก็เห็นดีเห็นชอบแล้วว่ามีประโยชน์ก็จะได้แม็กตัวที่จะดำเนินการต่อไปเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ก็ต้องหาคนช่วยเยอะๆหน่อยท่านทั้งหลายการสร้างสมาธิที่หลวงพ่อได้เขียนสำหรับตำราขึ้นมานี้เป็นแนวทางที่จะสร้างพลังจิตเพื่อให้ทุกคนมีพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนี่เป็นตัวที่มีความสำคัญพลังจิตที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็จากระบริกรรมพุทโธเมื่อเริ่มต้นทำสมาธิเราก็จะต้องบริกรรมพุทโธ
เมื่อบริกรรมพุทโธอารมณ์มันก็จะค่อยๆหายไปหายไปแล้วก็เหลือจิตเป็นหนึ่งก็เหลือแต่พุทโธเมื่อเหลือแต่พุทโธแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตผลิตพลังจิตพลังจิตก็ไม่สูญสลายไปไหนเข้ามาอยู่ที่ตัวของท่านทั้งหลายถ้าทำสมาธิปีนี้ได้ 5ต่อไปก็ได้10 20 30ร้อยพันก็สุดแล้วแต่ใครจะขยันเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสติเมื่อมีสติแล้วสติแก่กล้าก็มีปัญญานี่คือหลักเกณฑ์ของการทำสมาธิเราทำสมาธินี่เราทำเพื่ออะไรท่านทั้งหลายก็รู้เราเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีแล้วเราใช้เวลา6เดือนก็สามารถเป็นครูสมาธิช่วยสอนคนอื่นได้อย่างนั้นมีครูสอนก็ส่งครูสอนจากศูนย์กลางถ้าหากว่าที่หาวายหรือที่ไหนจะเปิดพวกเราก็ส่งคนไปทำการเปิดสุขแล้วก็ให้รู้ข้อกฎระเบียบว่าเขาทำกันยังไงลงทะเบียนกันยังไงแล้วก็ให้รู้เรื่องแล้วก็มีการแต่งตั้งถูกการแต่งตั้งนี้เพื่อเป็นหลักไม่ใช่ว่าแต่งตั้งเอามาข่มคนโน้นคนนี้หรือว่าเป็นไปอย่างอื่นไม่ใช่แต่ว่าเพื่อให้มันเป็นหลักการว่าทำอย่างนี้ต้องทำเหมือนกันแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าทำอย่างนี้ถูกต้องก็ทำเหมือนกันในที่สุดเราก็ได้พวกมากขึ้นได้พวกมากขึ้นหมายความว่าต่างคนก็ต่างทำสมาธิสามารถเผยแผ่สมาธิได้เกิดก็กวนขวางขึ้นไปอย่างประเทศไทยหลวงพ่อธรรมครั้งแรกที่วัดธรรมมงคลมีคนมาเรียนมาแค่70-80คนแล้วก็ไปขึ้นเขาดอยอินทนนในระยะ20ปีมานี้ตั้งแต่2540มาถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่80คนแล้วมัน 8,000 เป็นหมื่นแล้วท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่กับตาว่าการทำสมาธิแบบมีระบบเนี่ยสามารถทำคนธรรมดานี่ให้เป็นอาจารย์สอนสมาธิได้แต่ก่อนเราจะหาครูมาสอนสมาธินี่โอ้ยยากจังต้องไปเรียน5ปี10ปี20ปีกว่าจะได้มาก็ไม่ได้ทั้งหมดกว่าจะได้มาก็พอดีแก่ตายแต่มาบัดนี้หลวงพ่อจะย่นจาก20ปีมาเหลือ6เดือนท่านทั้งหลายก็เห็นประจักษ์อยู่กับตาแล้วว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็ยังเป็นธรรมดา
แต่พอมาปัจจุบันฉันก็เป็นครูแล้วสามารถสอนได้ก็สอนได้จริงๆเราทำกันมาทดสอบทีนี้เมื่อเราทดสอบมันทดสอบคนมันก็มาทำสมาธิเร็วไปหน่อยปีสองปีมากันเป็นร้อยเป็นพันอันนี้ก็คือว่าคนที่มาทดสอบผ่านมาที่สวนทิพย์มาก็เห็นแล้วว่าทำเท่าที่เราทำนี่ไม่ต้องมากนักเพียง30นาทีนั่ง30นาทีเดิน6เดือนก็ได้ความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจมันก็เกิดขึ้นในจิตใจเพราะว่าพลังจิตเนี่ยถ้าเราทำถูกเรื่องเขาว่าหนทางพอดีหนทางพอดีนี่เรียกว่าทำไม่ถูกเรื่องพระพุทธเจ้าสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติหนทางกลางหนทางกลางก็คือหนทางพอดีเหมือนกับเรามีอาหารเต็มตู้เย็นเต็มห้องครัวเราไม่ได้เปิบทีเดียวหมดมันไม่ได้มันผิดแล้วเวลาจะทานเราก็แค่ช้อนเดียวเข้าปากถ้าหากว่าเรารับประทานผิดไปใส่หูซะไปใส่จมูกซะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันผิดอย่างที่เราทำนี่มันเป็นสมาธิเราทำถูกต้องพอถูกต้องแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ขีดเอาไว้เป็นตัวหนังสือแล้วเราก็ทำตามนั้นพอครูคนนี้สอนพอครูคนนี้ตายไปเราก็สอนต่อได้คนอื่นมาเรียนต่อก็สอนต่อไปได้เรื่อยไปเพราะว่ามีตัวหนังสือเป็นหลักฐานแล้วแต่ก่อนอาจารย์ไหนก็มาสอนเดี๋ยวอาจารย์นี้สอนเสร็จแล้วอาจารย์ใหม่มาสอนไปอีกอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์ใหม่มาสอนไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วอาจารย์ตายไปก็มาหาหลักฐานแล้วจะมาสอนต่อก็ไม่ได้มันก็เสร็จแต่ทีนี้หลวงพ่อมีสำหรับตำราเสร็จวิธีการเสร็จทำเสร็จได้ผลด้วยพลังจิตเนี่ยถ้าหากว่าเราสะสมได้มากแล้วมันจะมีธรรมสามประการเกิดขึ้นตามพลังจิตคือการมีเหตุผลการมีการรับผิดชอบความมีเมตตาสามอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนสมาธิสอบเป็นครูได้แล้วในใจเนี่ยอยากจะไปสอนไม่ใช่ว่าเราได้คนเดียวหรืออยากให้คนอื่นได้ด้วยก็อยากจะไปสอนพอเขาไม่ให้ไปสอนก็โกรธทำไมแม่ฉันไปสอนโกรธแล้วไม่ใช่โกรธเพื่อไปทุบไปตีกันนะแต่โกรธว่าทำไมคำสอนฉันจะต้องไปช่วยคนอื่นด้วยฉันได้ความรู้แล้วอันนี้คือตัวเมตตาที่เกิดขึ้นจากพลังจิตแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าวาลันเชียอาสาสมัครมาเป็นครูพี่เลี้ยงอาสาสมัครมาเป็นอะไร
ทำด้วยใจทั้งนั้นมาขึ้นภูเขาก็มาด้วยใจขึ้นภูเขาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้มันจะวนมาด้วยเมื่อเราได้พลังจิตแล้วพลังจิตนี่มันจะรวมหมดบุญวาสนาบารมีจะรวมอยู่ที่พลังจิตเนี่ยจะรวมอยู่ที่นี่หมดคนเราเนี่ยตายไม่ได้ตายเฉยๆร่างกายมันตายไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ตายเราทำสมาธิได้เท่าไรเนี่ยมันจะเก็บไว้ที่นั้นไม่ได้ศูนย์แม้แต่หนึ่งยูนิตจะตามตัวเราไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยมาทำสมาธิได้พลังจิตแล้วมันจะเกิดความสงบเรียกว่ามันอาจจะเกิดสันติภาพขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ก็ได้เพราะเวลานี้ก็ปรากฏการเช่นคนเคยกินเหล้าเมาเคยเกลี้ยกล่อมอะไรต่างๆแล้วก็หายแต่ก่อนบอกว่ากินเหล้าบอกว่าแกกินเหล้าแกไปตกนรกไฟไหม้น้ำร้อนลวกปากลวกคอเขาก็ไม่ฟังบอกว่าไฟนรกมันดับแล้วเขาว่างั้นเขาก็กินเหล้ากันนะมันก็เป็นอันตรายแต่พอทำสมาธิแล้วพอจิตมันได้รับความเยือกเย็นได้รับความสบายแล้วเปลี่ยนเลยเราไม่ต้องบอกหรอกมันเลิกเองก็เปลี่ยนพฤติกรรมนี่คือสมาธิความจริงแล้วนั่นน่ะสมาธิมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าชาติใดภาษาใดแต่ว่าสมาธิที่มันมีอยู่มันไม่พอเพียงเราก็ต้องมาทำเพิ่มเติมสมาธิเนี่ยพัฒนาของที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นเหมือนกันกับแต่ก่อนเนี่ยเขาหมอบอกว่าคนโบราณบอกว่าปัญญาเป็นตัวเรียกว่าทำน้ำให้เป็นไฟเราไม่เชื่อน้ำแท้ๆมันจะเป็นไฟได้ยังไงเดี๋ยวนี้อย่างหลวงพ่อไปอยู่ที่แคนาดาเนี่ยไปเจอน้ำตกแองการาเขาทำน้ำเป็นไฟไปให้อเมริกาใช้เป็นอเมริกาใช้เป็นรัฐเป็นเมืองเลยน้ำเนี่ยพอปั่นไปแล้วมันกลายเป็นไฟได้คนมาสนาทันได้ก็ดีที่เราพากันทำสมาธินี่เพิ่มพลังจิตเนี่ยพอมันเพิ่มพลังจิตไปแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรพลังจิตมันจะทำประโยชน์ให้แกเราเยอะมากทีเดียวเหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยพอได้ไฟแล้วมันได้แสงสว่างไม่ใช่ได้แสงสว่างอย่างเดียวยังได้เอ็กซเรย์ดูปอดดูตับของเรายังจะเอาไปใช้ไอโฟนไอแพดสารพัดใช้เหมือนกันกับพลังจิตที่เราได้นี่มันเราจะได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นยังไงเสียการทำสมาธิที่หลวงพ่อตั้งสถาบันขึ้นเรียกว่าสถาบันพลังจิตานุภาพทำได้ง่าย
6เดือนโอ้เห็นเนื้อเห็นน้ำพอเป็นครูแล้วก็ได้ทำประโยชน์มันก็เป็นอย่างนั้นแต่การที่จะทำประโยชน์มันก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์แล้วมันก็จะได้เป็นไปยังไงให้มันสำเร็จผลประโยชน์ต่อไปข้างหน้ายังไงก็ตามพวกเรามากันมาได้ริมรถแล้วยิ้มรถขึ้นโดยเหนื่อยไหมไหวดูหน้าตาแซมชื่นดูหมายความว่าไม่ใช่ขึ้นโดยอย่างเดียวยังพาเที่ยวอีกไม่ใช่พาเที่ยวอย่างเดียวยังออฟเฟอร์เดอะฟู้ดอีกอิ่มน้ำสำราญนี่คือพวกเราพวกสมาธิเขาเรียกว่าสามัคคีที่ทำไปนี่ทำด้วยใจคนมาจากต่างยิ่งคนมาจากต่างประเทศเราก็ช่วยกันบริการทีนี้พวกเราก็จะยกพวกไปอเมริกาให้อเมริกาบริการมั่งหาภูเขาดีๆอย่างดอยอินทนนท์สักลูกเอาละวันนี้ก็อธิบายให้ฟังใครมีปัญหาอะไรก็ในใจก็ใช้พลังจิตแก้ไขเวลาที่เราจบสมาธิเราบอกสเพสัตตาสดาหนตุอาเวราสุขเชวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญังพรังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญขอทุกคนให้เป็นเช่นนั้นคิดว่าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จสมนรสความปรารถนาทุกคนเทอญ